the metaphone. You are listening to Mu'alab Podcast because Islam is the art of life. เก็บมาเล่า Tell our story กับซ้าสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell our story บทความวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมหัศจรรย์แห่งอัลกุรอานตอนน้ำนมแม่ค่ะเขียนโดยดร.ฮารูนยะยาแปลโดยอาจารย์บรรจงบินกะซันค่ะเมื่อประมาณ 1,400 ปีที่แล้วอัลเลาะห์ได้ประทานคัมภีร์อัลกุรอานมายังมนุษยชาติผ่านทางนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตพระองค์ได้เรียกร้องให้มนุษย์ไปสู่สัจธรรมโดยการปฏิบัติตามคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานดังนั้นนับตั้งแต่วันที่คัมภีร์อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาจนถึงวันแห่งการตัดสินคัมภีร์อัลกุรอานก็จะยังคงเป็นทางนำเพียงทางเดียวสำหรับมนุษยชาติที่จะกลับไปสู่พระองค์คัมภีร์อัลกุรอานนั้นใช้ภาษาที่ชัดเจนและคนทุกเพศทุกวัยที่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่สมัยแห่งการประทานอัลกุรอานก็สามารถเข้าใจได้โดยง่ายพระองค์ได้ทรงกล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่าเราได้ทำให้อัลกุรอานนี้เป็นที่ง่ายและจดจำนอกจากนี้แล้วอัลกุรอานยังมีลักษณะอันมหัศจรรย์หลายอย่างที่ถูกพิสูจน์ว่ามันถูกประทานลงมาจากพระเจ้าหนึ่งในบรรดาลักษณะนั้นก็คือความจริงทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างที่เราเพิ่งค้นพบในโลกเทคโนโลยีแห่งศตวรรษ20นี้เองแน่นอนว่าคัมภีร์อัลกุรอานไม่ใช่หนังสือทางวิทยาศาสตร์แต่เป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในศตวรรษนี้แล้วก็แสดงให้เห็นว่ามันสอดคล้องต้องกันกับสิ่งที่คัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวไว้ในยุคที่มีการประทานคัมภีร์อัลกุรอานลงมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝังตัวอ่อนของทารกในครรภ์จนถึงการสร้างชั้นฟ้าทั้ง7ความจริงเหล่านี้ยังไม่เป็นที่รู้จักกันและแน่นอนนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าคัมภีร์อัลกุรอานเป็นวจนะของพระเจ้าหนึ่งในบรรดาสิ่งมหัศจรรย์ที่ถูกพูดถึงก็คือการสร้างน้ำนมของมารดานอกจากนั้นแล้วผลการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ยังได้ยืนยันว่าสารอาหารในน้ำนมมารดาจะช่วยจัดระบบต้านทานโรคและทำให้ระบบนี้ต้านทานโรคติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเนื่องจากน้ำนมมารดาได้ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับทารกเป็นการเฉพาะดังนั้นมันจะเป็นอาหารที่ย่อยง่ายที่สุดที่ทารกสามารถกินได้นอกจากจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วระบบอันอ่อนไหวของทารกก็ยังสามารถย่อยได้ง่ายอีกด้วยดังนั้นทารกจึงใช้พลังงานน้อยลงในการย่อยและทำให้มีพลังงานเหลือเฟือสำหรับการทำกิจกรรมอื่นๆของร่างกายเช่นการเจริญเติบโตและการพัฒนาของอวัยวะต่างๆในร่างกายในน้ำนมของมารดาที่มีทารกคลอดก่อนกำหนดมาแล้วนั้นจะมีโปรตีนไขมันโซเดียมคลอไรด์และธาตุเหล็กมากกว่าได้มีการพิสูจน์มาแล้วว่าทารกที่คลอดก่อนกำหนดและได้ดื่มน้ำนมแม่นั้นจะมีสติปัญญาที่ดีกว่าและการทำงานด้านสายตาที่มีพัฒนาการที่ดีกว่าความจริงอีกอย่างนึงซึ่งวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเกี่ยวกับนมมารดาก็คือการให้ทารกดื่มน้ำนมมารดาหลังจากคลอดติดต่อกันเป็นเวลา2ปีนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงประทานความรู้ที่สำคัญนี้ไว้ให้เราเมื่อ14ศตวรรษที่แล้วและวิทยาศาสตร์เพิ่งจะมาค้นพบเมื่อเร็วๆนี้ในคัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวว่าและเราได้กำชับมนุษย์ให้ทำดีต่อบิดามารดาของเขาแม่ของเขาได้อุ้มครรภ์ของเขาด้วยความอ่อนเพลียครั้งแล้วครั้งเล่าและการหย่านมของเขาในระยะเวลา2ปีดังนั้นมนุษย์เอ๋ยเจ้าจงขอบคุณฉันและบิดามารดาของเจ้าอย่างเรานั้นที่สู่เจ้าจะกลับไปเท่าที่เราได้เห็นมาทั้งหมดนั้นเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าคัมภีร์อัลกุรอานคือวจนะของอัลเลาะห์ผู้ทรงเริ่มต้นทุกสิ่งและทรงรอบรู้ทุกสิ่งอีกตอนหนึ่งของคัมภีร์อัลกุรอานคือพระองค์ได้กล่าวว่าพวกเขาไม่พิจารณาดูอัลกุรอานบ้างหรือหากอัลกุรอานมาจากผู้ที่ไม่ใช่อัลเลาะห์แล้วแน่นอนพวกเขาก็จะพบว่าในนั้นมีความขัดแย้งกันอย่างมากมายในคัมภีร์อัลกุรอานไม่เพียงแต่จะไม่มีความขัดแย้งเท่านั้นแต่ข้อมูลความรู้ทุกอย่างที่มีอยู่ในนั้นยังได้เปิดเผยให้เราเห็นถึงความมหัศจรรย์ของคัมภีร์อัลกุรอานมากยิ่งขึ้นทุกวันด้วยดังนั้นหน้าที่ของมนุษย์ก็คือการยึดมั่นในคัมภีร์อัลกุรอานเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหลายคนอาจจะกำลังคิดว่าเราจะเข้าใจความหมายของอัลกุรอานได้อย่างไรจริงๆแล้วอัลกุรอานไม่ได้มีเพียงภาษาอาหรับเท่านั้นหากกุรอานได้ถูกแปลออกมาเป็นภาษาต่างๆมากมายรวมทั้งภาษาไทยและยังมีหนังสือที่เป็นอรรถาธิบายเพื่อขยายความเข้าใจรออยู่รอให้ทุกท่านมาค้นหาความรู้ด้วยกันนะคะ